ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกับนายแพทย์เฉเวศสันนามวาดอุปนายกสมาคมระบาดวิทยาแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะครับประกาศให้โควิด-19เนี่ยพ้นสถานะสภาวะฉุกเฉินโลกด้านสาธารณสุขนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าขานนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินกระปุกออมสินนะครับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นกระปุกออมสินรุ่นรถไฟฟ้านะครับเพียง2รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข42210754221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำมาเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะอันนี้รวมถึง SMS ด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่กด Facebook กดไลค์กดแชร์ใน Facebook แล้วก็ส่งข้อความผ่าน SMS เนี่ยสามารถเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์นะครับซึ่งล่าสุดนั้นมีความคืบหน้าของงานโยธาไปแล้ว 99.85 นะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์นะครับซึ่งล่าสุดนั้นมีความคืบหน้าของงานโยธาไปแล้ว 99.85 นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับซึ่งรฟม.ดูแลอยู่นะครับเป็นช่วงจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจนถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์เนี่ยจนถึงขณะนี้มีความคืบหน้าของงานโยธาไปแล้วร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับเปิดเผยว่าธนาคารได้เตรียมใช้สิทธิ์ในการขายหุ้น49ที่ถืออยู่ในบริษัทเงินสดทันใจจำกัดมูลค่า 1,500 ล้านบาทโดยขายคืนให้กับบริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดเอาไว้ระหว่างผู้ถือหุ้นตั้งแต่เริ่มลงทุนนะครับธนาคารออมสินได้เข้าไปลงทุนในบริษัทเงินสดทันใจเป็นระยะเวลานาน2ปีด้วยกันโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มการแข่งขันในตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสามารถที่จะปรับลดโครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยในตลาดลงได้ประมาณ108ถึง110ต่อปีนะครับจากเดิมจะอยู่ที่126ถึง128ต่อปีซึ่งในช่วงที่เริ่มประกาศตัวโครงการไปนั้นโดยเริ่มประกาศเปิดตัวโครงการไปนะครับจนถึงปัจจุบันนี้อัตราดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ที่116ถึง118ต่อปีนะครับแล้วก็ยังสามารถสร้างผลกำไรให้กับผู้ประกอบการได้ในระดับที่เหมาะสมและยังเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบด้วยต้นทุนสินเชื่อที่ถูกลงและเป็นธรรมนะครับโดยบริษัทจำกัดเงินสดทันใจได้อนุมัติสินเชื่อที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นจำนวนกว่า1ล้าน7แสนรายด้วยกันนะครับและคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์จากการที่ดอกเบี้ยถูกลงทั้งตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเป็นจำนวนกว่า5ล้านรายด้วยกันการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมนะครับขอเชิญชวนสมาชิก Easy Pass ร่วมสนุกด้วยการลุ้นขึ้นทางด่วนฟรีถึง3ปีเป็นระยะเวลานานถึง3ปีนะครับเพียงแค่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชคผ่านช่องทางเว็บไซต์ thaieasypass.com แล้วก็ Exact Portal Applicationด้วยการลงทะเบียนรับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้1หมายเลขเครื่อง OBU ต่อ1สิทธิ์นะครับผู้มีสิทธิ์
จะต้องเป็นผู้ที่ใช้บริการทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทางด้วยบัตร Easy Pass และก็ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นบัตร Easy Pass Plus นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ mFlow ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับและจะต้องเข้าไปกดลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ thaieasypass.com แล้วก็ Exit Portal Application เพื่อร่วมลุ้นรางวัลขึ้นทางด่วนฟรีนะครับในแคมเปญ Easy Pass Plus อัปเดตปุ๊บลุ้นโชคปั๊บจับรางวัลในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ www.thaieasypass.com แล้วก็ทางเว็บไซต์ www.exit.co.th นะครับและทางแอปพลิเคชันคือ Exit Portal ในวันที่1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ Access Call Center หมายเลขโทรศัพท์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับนายชัดชัยศรีวิไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับเปิดเผยว่าธกส.ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินหรือว่า Money Expo 2023ภายใต้แนวคิด Green Finance for Green Livingการเงินสีเขียวเพื่อชีวิตสีเขียวนะครับซึ่งงานดังกล่าวก็จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึงวันที่14พฤษภาคมนี้ที่อาคาร Challenger 2และ3 Impact เมืองทองธานีนะครับโดยธกส.ได้จัดแคมเปญ Exclusive 58ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานเพียงแค่เปิดบัญชีเงินฝาก Step Up รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 18.50 ต่อปีนะครับแถมยังได้คะแนน A Reward จำนวน 1,000 คะแนนและเมื่อสมัครกรมธรรม์ธกส.เพิ่มรัก212/10แล้วก็ธกส.รักคุณ Easy Life จะได้รับทันทีเป็นกระเป๋าล้อลากนะครับหรือกระบอกน้ำเก็บความร้อนเก็บความเย็นแล้วก็มีสิทธิ์แล้วก็มีรับสิทธิ์ลุ้นทองคำน้ำหนักรวมกว่า90บาทด้วยกันในแคมเปญปลูกรักรับโชคกับกรมธรรม์เงินฝากคุ้มครองชีวิตและชวนออมกับสลากดิจิตอลนะครับออม50บาทมีสิทธิ์ลุ้น5ล้านบาทด้วยกันพร้อมกับบริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษหนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งสินเชื่อสีเขียวสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพการให้คำปรึกษาด้านการเงินสินค้าคุณภาพดี A product แล้วกิจกรรมเสวนาลดโลกร้อนกับกูรูหรือว่าผู้รู้ด้านธนาคารต้นไม้ที่มาให้ความรู้ด้านการกักเก็บคาร์บอนเครดิตได้ทั้งเงินหลักทรัพย์และก็การรักโลกนะครับพบกันได้ที่บูธของธกส.นะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าขานครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะครับเขาประกาศให้โควิด-19 เนี่ยพ้นสถานะภาวะฉุกเฉินโลกด้านสาธารณสุขแล้วนะครับตอนนี้อยู่ไปพูดคุยกับนายแพทย์เฉเวศสารนามวาดอุปนายกสมาคมระบาดวิทยาแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับถือเป็นข่าวดีไหมครับคุณหมอฮะหรือว่าชินแล้วฮะก็ต้องบอกเป็นข่าวดีนะครับข่าวดีนะใช่ครับใช่เพราะว่าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยความผ่อนคลายนี่มันเกิดมาเป็นเวลาต่อเนื่องมาแต่ว่าใครๆก็อยากฟังสัญญาณที่ชัดเจนว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยยังคงระแวดระวังอยู่เยอะอยู่มากใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ได้เห็นกลไกการทำงานขององค์การอนามัยโลกนะครับคือผู้อำนวยการเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการภาวะฉุกเฉินซึ่งอยู่ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกที่ประเทศสมาชิกเนี่ยก็จะให้ความร่วมมือส่งข้อมูลเรื่องอะไรแล้วก็รอฟังว่าคณะกรรมการนี้จะตัดสินใจอย่างไรสุดท้ายประชุมวันที่4พฤษภาคมแล้วก็ผู้บริการองค์การอนามัยโลกเนี่ยดร.คุณหมอเตเบเยซุสเนี่ยก็แถลงวันที่5วันศุกร์นะ5พฤษภาคมนะครับซึ่งตอนที่เขาประกาศทีแรกเนี่ยประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลกเนี่ยวัน30มกราคม2563นะครับมันก็ประมาณ3ปีกับอีก3เดือนนะครับสี่เดือนครับก็เป็นเวลาที่ยาวนานแต่กว่าจะถึงตรงนี้ได้นะครับเขาใช้คำนี้ครับบอกว่าประมาณเป็นเวลาประมาณเกือบปีและที่มันเป็นขาลงจำนวนการป่วยการเสียชีวิตมีแนวโน้มที่เห็นชัดเจนว่ามันความรุนแรงมันลดลงแต่บอกว่าจำนวนป่วยเนี่ยมันบางพื้นที่บางประเทศบางเวลามันก็มีการกลับเพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกันเพราะช่วงหลังก็มีสายพันธุ์แยกย่อยที่ดูมันว่าทำให้มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นแต่เขาก็มีคำอธิบายต่างๆประกอบอยู่แต่ถึงตอนนี้สรุปว่าคณะกรรมการฉุกเฉินก่อนแนะนำผู้บริการองค์การอนามัยโลกซึ่งเขาก็เห็นชอบด้วยก็เลยออกมาประกาศว่ายุติการที่จะเรียกเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระดับโลกโอ้กับหยุดเรียกไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยความรู้สึกในใจเรานี่มันจะผ่อนคลายตามไปด้วยไหมฮะ
ผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดที่ดีถ้าเรามีคำถามมาถึงตรงนี้คือประกาศแล้วเราจะทำตัวยังไงทำใจได้หรือเปล่าอยู่กับมันมาตั้งนานนะคุณหมอนะใช่แต่ว่าบางทีไอ้คำว่าประกาศเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเนี่ยสำคัญกว่านั้นคือว่าเราทำตัวยังไงมันถึงจะเหมาะสมนะครับงั้นนี่แหละนั่นดีฮะมันถึงมีคำอธิบายต่อมาว่าโอเคการประกาศตรงนี้มันมีเหตุมีผลที่มาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวระบบนะครับตัวระบบสาธารณสุขก็จะมีการวิธีการซึ่งหลายอันบางประเทศก็ทำไปแล้วประเทศก็ทำไปแล้วอย่างเช่นการดูแลแบบเป็นโรคประจำถิ่นการเฝ้าระวังก็จากที่เดิมเฝ้าระวังแยกเฉพาะส่วนเนี่ยเอามารวมกันกับการเฝ้าระวังโรคอื่นในเรื่องของการรายงานแบบเข้มข้นทุกวันออกข่าวทุกวันหรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นเราก็ต้องมีรายงานรายสัปดาห์อันนี้ก็เรียกว่าภาพของข้อมูลต่างๆก็ค่อนข้างจะไว้วางใจว่าไม่ต้องละเอียดแบบทุกวันครับเพราะในจุดที่สำคัญเสร็จแล้วก็เรื่องของระบบการดูแลรักษาจะจัดยังไงนะครับประเทศไทยก็มีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของวัคซีนจะทำยังไงเขาก็มีข้อแนะนำเรื่องของการที่จะฉีดกระตุ้นนะครับแล้วก็ฉีดเหมือนวัคซีนให้บาดเจ็บเป็นฤดูกาลนะครับก็มีการปฏิบัติงานอันนั้นคือภาพของตัวระบบแล้วก็ถ้าเป็นข้อแนะนำของการมาโลกใน7ข้อที่ประกาศออกมาเนี่ยมันจะมีข้อที่พูดถึงเรื่องมาตรการที่จำกัดการเดินทางก็ไม่ควรมีแล้วการจะตรวจดูประวัติวัคซีนโควิดก่อนเดินทางระหว่างประเทศก็ไม่จำเป็นแล้วอันนี้ก็ระบุชัดนะครับก็คราวนี้คำถามที่ว่าส่วนตัวเราเนี่ยจะทำยังไงขึ้นคำถามที่ว่าเราจะวางใจได้ไหมเนี่ยมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวอยู่เหมือนกันฮะก็คือว่าการปฏิบัติตัวเนี่ยแน่นอนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทั้งแบบอันที่หนึ่งคือไม่ได้ใช้ยาไม่ใช้วัคซีนก็คือการดูแลพฤติกรรมใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือแต่จุดสำคัญครับคือช่วงนี้ก็จะมีข้อแนะนำอย่างเช่นท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนะนำออกไปออกสื่อไปก็คือว่าถ้าเกิดมีเจ็บป่วยอาการคล้ายหวัดเนี่ยก็ควรจะหยุดอยู่ที่บ้านเด็กๆที่ไปโรงเรียนที่จะเป็นช่วงที่ไข้หวัดจะมาบ่อยนะฮะคือเหมือนกับพอไปเจอกันไปรวมกลุ่มกันเยอะๆเนี่ยก็จะมีปวดหัวตัวร้อนอะไรเงี้ยนะฮะถ้าไม่สบายก็ควรจะให้หยุดอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก็ต้องเตรียมแผนนี้ไว้ด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดลูกหยุดจะอยู่ยังไงถ้าเกิดลูกป่วยแต่ต้องเอาลูกไปที่ทำงานด้วยเอาก็จะไปติดที่ทำงานที่ทำงานก็ต้องให้ความเข้าใจในการที่จะผ่อนคลายยืดหยุ่นอะไรกันบ้างอะไรที่ work from home ในบางระยะบางเวลาก็มาใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือแน่นอนถ้าเกิดว่าเราไปในที่ที่แออัดแล้วก็ถ้าสถานการณ์มันมีข่าวคราวเรื่องของจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นสายพันธุ์ใหม่อะไรเนี่ยการที่มีมาตรการป้องกันตัวไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เพิ่มความมั่นใจเรื่องวัคซีนก็ควรจะไปฉีดตอนนี้ก็รณรงค์ฉีดคู่กันกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับนะครับซึ่งก็อาการก็คล้ายๆกันเป็นโรคไหนมาก็อาการน้อยนะครับก็ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราฉีดป้องกันนะครับอันนี้ก็คือมาตรการส่วนบุคคลนะครับส่วนเรื่องการรักษาก็มีระบบการรักษาอยู่แล้วเราทราบดีว่าถึงจะมีสายใหม่ความรุนแรงก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอาการน้อยก็อาจจะรักษาตามอาการได้แต่ถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงก็จะมียาที่เพียงพอที่ให้การรักษาครับครับหมายถึงว่าโดยหลักปฏิบัติเนี่ยเราเคยทำมายังไงตลอด 2-3 ปีมานี้ก็ทำอย่างเดิมก็ได้นะครับคุณหมอฮะได้ครับได้เลยครับถูกต้องเลยครับก็คือถ้าคือการทำเยอะไว้ก่อนเนี่ยอันที่หนึ่งมันก็เป็นความมันก็ดีแต่มันก็จะบางทีก็จะอาจจะมีความลำบากอะไรบางอย่างที่เราแวดระวังแต่อันที่สองคำแถลงของผู้เชี่ยวชาญครับตั้งแต่ก่อนอันนี้นะครับก่อนที่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญในโลกใช้คำนี้ว่าเราก็คือต้องเข้าใจเห็นใจคนอื่นๆด้วยคือหมายความว่าความเชื่อของแต่ละคนนี่ก็ให้น้ำหนักไม่เท่ากันใช่ครับการที่จะไปเพ่งเล็งไม่ใส่หน้ากากก็ต้องไปไล่ดีไล่ที่ตำหนิหรือว่าอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องถึงขั้นนั้นเราก็ดูแลตัวเราของตัวเองให้ดีนะครับแต่ถ้าคนอื่นเขาอาจจะอยู่ในที่โล่งเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาที่ในเรื่องอยู่ที่โล่งแล้วเขาไม่ได้ใส่หน้ากากบางทีบางช่วงเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าช่วงนี้การระบาดเยอะช่วงพีคเนี่ยใครไม่ใส่หน้ากากเราจะทำไมนะทำไมถึงไม่ใส่อะไรประมาณนั้นก็ใช่ครับว่าให้มีเมตตาต่อกันดีใจกว่าก็เข้มงวดกับตัวเองแต่ว่าอย่าไปนึกกล่าวโทษจนใจเราเป็นทุกข์นะครับไปโทษคนที่ตรงนี้อะไรเนี่ยก็ไม่เป็นทุกข์นะฮะเพราะว่าชีวิตใครชีวิตเราก็ดูแลตัวเองดีที่สุดเขาก็รักชีวิตของเขาแต่เขาอาจจะให้ความ
ความมั่นใจหรือว่าให้น้ำหนักในเรื่องนั้นแตกต่างจากเรานะครับต่อเมตตาต่อกันครับแต่ว่าเราก็ดูแลตัวเองให้ดีครับผมเอาแต่พอประมาณนะคุณหมอครับใช่ครับใช่ใช้คำที่ดีนะคุณจิรพัฒน์พอประมาณผ่อนคลายจะพูดเรื่องหน้ากากบางทีคนก็บอกมันพูดยากนะคุณหมอพอจะถอดตรงนี้ก็ฝุ่น PM เข้ามานั่นดีครับขณะผมเข้าไปในฟิตเนสเนี่ยนะครับเดิมทีเขาจะให้ใส่หน้ากากใช่ไหมฮะยกเว้นกิจกรรมบางอย่างอย่างเช่นการเข้าแอโรบิกหรือว่าจะไปวิ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาก็ผ่อนคลายให้ค่อยๆผ่อนคลายจากระดับเดิมที่ไม่ได้เลยนะคุณหมอนะผ่อนคลายลงมาเรื่อยๆทีละขั้นทีละขั้นทุกวันนี้กลายเป็นว่าถ้าอย่างผมเนี่ยยกตัวเองแล้วกันเวลาที่เราเล่นเวทใช่ไหมฮะเราไม่ได้เล่นหนักอะไรมากมายนักเราก็ยังใส่หน้ากากอยู่นะแต่พอไปวิ่งปุ๊บเราถอดหน้ากากเหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะคุณหมอมันต้องค่อยๆปรับไปอย่างนี้ไหมฮะคุณหมอฮะได้ครับได้เอาอย่างนี้ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเมื่อออกกำลังกายหนักเนี่ยร่างกายต้องการออกซิเจนที่ปริมาณที่เพียงพอไม่งั้นเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวจะวูบหน้ามืดจะกลายเป็นเจ็บป่วยฉุกเฉินแทนความแข็งแรงของร่างกายนะไม่คุ้มกันในยิมที่คุณพีรพัฒน์พูดมานี่ก็ดีมากเลยนะครับที่ค่อยๆผ่อนคลายเป็นระยะแบบถ้าท่านใดที่รู้สึกว่าต้องการโล่งๆกว่านั้นก็คือวิ่งสวนสาธารณะเนี่ยก็อากาศเปิดโล่งอยู่อย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจกันได้แล้วว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เห็นอยู่นะครับว่าบางทีถ้าคนที่เดินที่เขาระมัดระวังสูงเนี่ยก็ยังใส่หน้ากากอยู่แต่เราพอวิ่งเหนื่อยนี่มันหายใจเข้าออกมันหอบนะฮะใช่หน้ากากนี่บางทีมันจะบุบว่าหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันมันลบไม่พอใช่ครับใช่ก็ผมคิดว่ามันน่าจะค่อยๆผ่อนคลายและความเข้าใจคนมันจะค่อยๆคลี่คลายไปด้วยครับอ๋อครับอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นว่าเราคนไทยก็ต้องแบบเนื้อปรับตัวไปทีละขั้นแต่อย่าถึงขั้นประมาทใช่ไหมคุณหมอฮะใช่ครับใช่ไม่ประมาทไม่ประมาทการปฏิบัติของตัวเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลนะครับเราก็มีแหล่งข้อมูลหลายๆด้านคือต่อให้เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่ต้องกังวลเกินเหตุนะครับครับผมเองก็ติดมาแล้วนะครับก็มันติดมาเมื่อต้นเดือนมีนาคมอ๋อเมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยครับแต่อาการไม่เยอะนะครับไม่เยอะแล้วก็ไม่ต้องได้ใช้ยาต้านไวรัสเลยจริงจะหาจะไปโรงพยาบาลก็จะทำได้อยู่แล้วแต่ด้วยความที่อาการน้อยครับประทานยาพารายาลดน้ำโมกอะไรเหล่านี้ธรรมดาเลยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็สังเกตอาการเราก็ไม่ได้มีความเสี่ยงในแง่ของน้ำหนักตัวเยอะไม่ได้มีโรคทางเดินหายใจโรคประจำตัวเรื้อรังอะไรอย่างเหล่านี้ก็ไม่มีครับสิ่งก็ติดมาแล้วก็สังเกตอาการก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับไม่ได้ใช้ยาต้านไวรัสใดๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่เคยติดอย่างผมเนี่ยคุณหมอ คือเมื่อวันเสาร์นี่เล่าให้ฟังหน่อยนิดนึงเพราะว่ามีอาการอยู่ดีก็เจ็บคอขึ้นมาใช่ไหมฮะพอเจ็บคอเสร็จปุ๊บเอ๊ะมันก็มีอาการไอบ้างเล็กน้อยวูบแรกทีนิดถึงนึกเอ๊ะโควิดหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนนะก็จัดรายการอยู่ปกติแล้วกลับบ้านเนี่ยก็มานั่งคิดไปคิดมาสักพักนึงปรากฏว่าไปรูปที่คอมันเป็นทอมซินไงฮะคุณหมออ๋อเนี่ยมันคือเริ่มต้นแล้วเราตกใจก่อนเลยแต่พอตั้งสติได้ปุ๊บเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่โควิดมั้งอย่างเงี้ยมันในเมื่อมันจะคล้ายๆกันอยู่อย่างนี้คนไม่เคยเป็นเนี่ยคุณหมอมีอะไรจะฝากไหมฮะผมคิดว่าก็อย่างที่ทางคุณพีรพัฒน์ว่านี่ก็คือว่าการมีความนึกถึงไว้บ้างแล้วก็ระมัดระวังสังเกตอาการจุดสำคัญคือดูความรุนแรงครับดูความรุนแรงไข้หวัดใหญ่หรือว่าจะเป็นโควิดถ้าเกิดว่าเรายังหายใจได้โล่งไอนะครับแล้วก็ดื่มน้ำทานข้าวได้คือบางทีถ้าอย่างทอนซิลอักเสบเจ็บคอรุนแรงมากแบบดื่มน้ำแล้วเจ็บคอมากกว่านั้นอาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีใช่กินยาปฏิชีวนะก็ไม่ควรล่าช้าครับไปตรวจแต่ถ้าเป็นเชื้อไวรัสที่ติดเชื้อในแถวคอในทางเดินหายใจตรงนี้บางทีเจ็บคอไม่เยอะหรอกนะครับกรณีถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยน้ำมูกน้อยแต่ตัวร้อนจัดปวดหัวมากปวดกล้ามเนื้อเยอะนะครับแต่โควิดไม่ได้หนักแบบนั้นอ๋อคนละอย่างคนละแนวกันเลยแหละครับอาการจะเบาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีไปถึงเรื่องของเขาเรียกมีพยาธิสภาพมีความผิดปกติถึงที่ปอดเนี่ยครับหรือว่าทางเดินหายใจส่วนล่างเนี่ยอาการสำคัญคือไอมันจะถี่นะครับซึ่งบางช่วงมันอาจจะมีเสมหะเยอะหน่อยบางช่วงมันก็อาจจะแห้งไปอะไรประมาณนี้เพราะให้สังเกตเรื่องไอเรื่องหอบนะฮะถ้าเกิดมีไอมีหอบหรือว่าเหนื่อยผิดปกติหรือมันกินไม่ได้เสียอย่างเงี้ยไปตรวจครับทางโรงพยาบาลก็มีความพร้อมที่จะตรวจนะเพราะฉะนั้นจะเป็นสาเหตุใดก็ใช้วิธีสังเกตเรื่องของความรุนแรงเหมือนกันแล้วก็ระวังเรื่องโรคประจำตัวครับถ้าใครมีโรคประจำตัวก็ไปตรวจให้เร็วหน่อยครับโรคประจำตัวอะไรบ้างที่มันสัมพันธ์กับปอดนะคุณหมอ
มันจะเป็นภาพรวมครับในแง่ของอย่างเช่นบางทีก็จะเป็นความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายที่จะไปที่จะมีภูมิคุ้มกันที่ต่อสู้กับเชื้อนะครับหรือบางทีถ้ามันเกี่ยวกับเนื่องกับปอดกับหัวใจโดยตรงเนี่ยมันมีความไม่แข็งแรงอยู่เดิมการมีความผิดปกตินิดหน่อยมันอาจจะทำให้เกิดความอาการที่รุนแรงขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยอาจจะสู้กับเจ้าโควิดนี้ได้อยู่ใช่ไหมฮะณวันนี้คุณหมอฮะได้ครับได้ยังได้อยู่นะครับก็ยังต้องตามก็ถ้าช่วงที่รณรงค์ให้ได้ไปฉีดวัคซีนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็อย่าชะล่าใจครับก็ไปฉีดให้เรียบร้อยครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับหมอครับครับสวัสดีครับนายแพทย์เฉลิมศักดิ์นามวาดนะครับอุปนายกสมาคมระบาดวิทยาแห่งประเทศไทยก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าโควิดยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะความรุนแรงแล้วก็การสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยมันลดลงไปจนกระทั่งกลายเป็นโรคเฉพาะถิ่นไปแล้วแต่เพื่อความไม่ประมาทนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่รับวัคซีนก็ลองไปรับดูก่อนแต่ถ้าเกิดถ้ามีวัคซีนติดตัวอยู่แล้วซึ่งหมายถึงภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงคำว่าแข็งแรงนี่ก็มาจากการที่เราออกกำลังกายนะครับจะทำให้ร่างกายเรามีเม็ดเลือดขาวจะมีความแข็งแรงสามารถต่อสู้กับเชื้อโควิดที่ว่านี้ได้ช่วงแรกอาจจะไข้ขึ้นเล็กน้อยแต่พักนึงก็หายไปความรุนแรงมันลดลงไปเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองนะครับแม้ว่า WHO จะประกาศให้พ้นจากสถานะภาวะฉุกเฉินนะครับของโลกไปแล้วเรียบร้อยนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์นะครับซึ่งเป็นโครงการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เนี่ยนะครับมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละเท่าไหร่ความคืบหน้างานโยธานะครับมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละเท่าไหร่คำตอบคือร้อยละ 99.85 นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมื่อต้นทุนสูงพ่อค้าหมุนเงินไม่ทันเมื่อค่าใช้จ่ายรัดตัวพนักงานออฟฟิศเมื่อประชาชนเดือดร้อนก็ได้เวลาสินเชื่อธนาคารประชาชนจากธนาคารออมสินพร้อมช่วยเหลือคุณวงเงินสูงสุด 200,000 บาทผ่อนนาน8ปีดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนวันนี้ถึง31ธันวาคม2566สอบถามเพิ่มเติมโทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเล่าสู่กันฟังเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางวิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะประเทศไทย